นลุมล้อมไว้หมดครับขอมาที่นฤบดินทร์เปิดบอลโค้งๆมาได้จ่อๆแล้วเรียบร้อยเลยครับโจนาธานโบลินกีครับวงที่เสา2ครับ1ประตูต่อ0เลยครับบุรีรัมย์ขึ้นนําโอ้แล้วก็เป็นประตูแรกในรีวอร์ดไทยลีกฤดูกาลนี้ของโจนาธานโบลินกีด้วยครับศูนย์หน้าเดียโคโกครับเอาจนได้ครับเดี๋ยวมาดูจังหวะภาพช้าครับนฤบดินทร์นี่เล็งแล้วครับแล้วปั่นโค้งมาลูกนี้เต็มหัวเลยเอาในมาที่ธีรธรยกออกมาใหม่บอลถึงสุภนัทครับสุภนัทดวลกับออสมานแล้วรอนฤบดินทร์เติมขึ้นมาหยอดมาจังหวะนี้เน้นๆเลยครับแล้วโอ้โหปัดไปออกครับบนพวงงามก็กลายเป็น 2-0 เลยครับโกรันคาวซิชโอ้โหครึ่งหลังเกมริมเส้นทั้งฝั่งขวาของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนี่ลงมาแล้วเหมือนนี่ครับไม่มีคนตามมาเลยครับเล็งเป้าอีกแล้วครับจอดมาตรงลำพูนวอริเออร์ครับวันนี้พวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด